อยากเบิงข่าววันบันเทิงแซบๆซอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไคร้น้ำเดิอเวลาเรามีเรื่องอะไรก็ตามเรามาคุยกับเพื่อนสนิทเรารู้แหละว,ว่าเราเชื่อใจทุกคนทุกคนคงไม่ไปพูดหรอกไม่งั้นเราคงไม่เอามาบอกเมื่อมันหลุดออกไปอะ่ะเราก็คงไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นใครแต่ผมเชื่อนะเชื่อว่าน้องผมสามารถผ่านมันไปได้เราต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของทุกๆคนในบ้านคอยเป็นเบาให้เขา แค่นั้นเองครับผมนี่คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้ในฐนานะพี่ชายสำหรับผมแล้วผมเป็นคนที่เชื่อนะว่าน้องสาวผมโตแล้วฉะนั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้แบบเป็นห่วงอะไรมากคือน้องผมสามารถก้าวผ่านปัญหาและจัดการปัญหาได้ดียิ่งขึ้นในในอายุของเขาในประสบการณ์ของเขาไปเรื่อยๆแหละ คือเราจะไม่มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยครั้งหน้านะเราจะต้องอย่างนั้นครั้งหน้าเราต้องอย่างนี้เราต้องระวังนั่นระวังนี่คือผมเชื่อว่าน้องผมโตแล้วเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วเขาสามารถเลือกเองได้อะไรที่เขาคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงสําหรับเราเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกแล้วเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาครับเราเราแค่ต้องแต่เราเขาเรียกเขาเรียกว่าเราต้องสนับสนุน เขาในทุกๆด้านมากกว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะชอบอะไรเราต้องเห็นด้วยแต่ว่าเพียงแค่เราจะคอยปลอบใจเขาแล้วก็คอยเป็นซัพพอร์ตเขาอยู่ด้านหลังดีที่สุดประมาณนั้นครับอืมก็จริงๆก็เป็นห่วงครับแต่ผมเชื่อนะเชื่อว่าน้องผมสามารถผ่านมันไปได้ <c oughs> เพราะน้องผมจัดการได้ดีอยู่แล้วครับ <c oughs> จริงๆบางทีเราก็มีแบบเราด้วยความเป็นครอบครัวเนาะ <c oughs> เราก็จะรู้เรื่องแบบภายในเรื่องหลังเราจะรู้ว่าเอ้ย แบบน้องผมรู้สึกยังไงบ้างแบบจริงๆอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแย่แค่ไหนเราก็จะรู้ตลอดแต่ว่าเ,เราสามารถแสดงความเป็นห่วงได้เท่านั้นเราสามารถปอบได้แต่เราจะไม่สามารถแบบ,แบ,บโหทำไมมุกไม่ทําอย่างนั้นล่ะมุกไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแบบโมโหแทนมุกคือบางทีอ่ะมุกไม่ได้ต้องการให้เราโมโหแทนนี่ครับเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาของน้องหรือไม่ก็ตามเราแค่ต้องสนับสนุน ทางเลือกของน้องสาวตัวเองครับประมาณนั้นต่อให้น้องสาวผมเลือกใครก็ตามนะต่อให้เราไม่ชอบแค่ไหนเราต้องเชื่อน้องสาวเราเราต้องรู้ดิว่าน้องสาวเราอ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะแล้วน้องเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดสําหรับเขาอ่ะไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องไปคอยบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ไม่ดีนะเฮ้ยพี่ไม่ชอบเลยคือถ้าถ้าน้องถ้าน้องเขารู้อยู่แล้วอ่ะแต่น้องเขายังเลือกอยู่นั่นแปลว่าน้องเขามีเหตุผล เราทุกคนเลือกใครก็ตามมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นแล้วเราต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของทุกๆคนในบ้านฉะนั้นเราเลยจะตั้งกฎกันแบบนี้ครับรผมพร้อมที่จะสนับสนุนน้องสาวผมเสมอนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นห่วงก็มีไม่ว่ามีปัญหาอะไรเราก็จะแบบคอยเป็นคอยเป็นเบาะให้เขาแค่นั้นเองครับผมนี่คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้ในฐานะพี่ชาย ครับจริงๆมันถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของข้อความแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยจริงๆมันเป็นการจัดการกันทางส่วนตัวกันมากกว่าครับแล้วก็บังเอิญมันหลุดออกไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมันมันเคลียร์แล้วดีกว่าแต่ว่ามันก็พบที่มันจะมีเรื่องแบบก็อตสิบเรื่องคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจของมุกแล้วกัน ผมไม่อยากจะออกความเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือแล้วแต่น้องผมเลยถ้าน้องผมรู้สึกยังไงคิดยังไงผมก็คิดตามน้องสาวผมเลยครับ <c oughs> ถ้าพูดตามตรงใช่ไหมรูปนั้นมันหลุดมาจากอ่าสตอรี่ในโครสเฟนของ i ิน t ต g r กรมใช่ไหมผมคงไม่ถามน้องสาวผมอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าน้องสาวผมเองก็คงไม่รู้อะคือเราก็คงแบบเวลาเวลาเรามีเรื่องอะไรก็ตามเรามาคุยกับเพื่อนสนิทใช่ไหม เราก็จะเรารู้แล้วว่าเราเชื่อใจทุกคนทุกคนคงไม่ไปพูดหรอกไม่งั้นเราคงไม่เอามาบอกแต่ว่าเมื่อมันหลุดออกไปอ่ะเราก็คงไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นใครเพราะว่าเราก็มันเราเพราะเราเชื่อว่าทุกคนไม่พูดอ่ะแล้วทุกคนก็คงยืนการอยู่แล้วว่าไม่พูดเวลาเราไปถามเฮ้ยเธอไปพูดหรือเปล่าทุกคนก็ต้องบอกเฮ้ยฉันไม่ได้พูดอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องไปคุยอะไรเงี้ย อมแล้วผมคิดว่าการไปพูดเรื่องเนี้ยจะน้องสาวผมคงเหมือนแบบเหมือนไปทําให้น้องสาวผมแบบตื่นตระหนกมากกว่าอืมตกใจมากกว่าครับเอ้าจริงๆเราเชื่อนะว่าคนที่เขาเอาไปพูดอะ่ะเขาหวังดีแต่ว่ามันก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องภายในครับผมทุกอย่างเคลียร์ไปหมดแล้วครับผมผมคิดว่าอยากจะให้ทุกต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วทางฝั่งเราก็อยากจะไปมีชีวิตของเราอยู่กันแบบสบายๆดีกว่าครับผม